ขับขึ้นมาจะไปนอนสันป่าเกี้ยนะครับก็ถึงละแยกที่จะไปเด่นยากขัดนะครับที่ขึ้นดอยหลวงเชียงดาวทางเด่นยากขัดรถก็จะไปส่งวิ่งไปทางนี้นะครับผมแล้วก็เดินต่อไปประมาณ8กิโลกว่าๆนะครับส่วนผมก็จะไปทางหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตะมานนะฮะสันป่าเกี้ยทางนู้นนะฮะก็น่าจะใช้เวลาอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ถึงแล้วฮะเห็นไหมอาจจะไม่ชัดนักนะครับแน่อย่างนี้เด่นยากขัดแน่เป็นอย่างนี้เลยนะเด่นยากขัดที่จะขึ้นต่อหลวงเชียงดาวนะป่านนี้ก็น่าจะเดินกันถึงแล้วนะครับตอนนี้บ่าย 3:56 นาทีนะครับมากันแต่ช้าเนาะ 8:00 น. ขึ้นรถก็ไม่น่าเกิน 9:00 น. เดี๋ยวตามกันไปต่อนะครับ